เสี่ยวเลยนะเอออะไรกันเนี่ยระยะหลังๆมามีเหตุไม่คาดคิดหลายอย่างเกิดขึ้นกับนักร้องทั้งที่โดนสัตว์เล่าใส่หน้าถูกต่อยกลางเวทีขณะกำลังร้องเพลงถูกจับเป้าล่าสุดก็เกิดขึ้นกับก้องห้วยไร่เมื่อเจ้าตัวเล่นคอนเสิร์ตจบแล้วก็ลงเวทีเจอคนเมาขาดสติต่อยกลางเป้าโดยภรรยาหนุ่มก้องโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเมื่อพี่ก้องลงเวทีมาแล้วถ่ายรูปกับแฟนๆที่รักก็มีคนขาดสติอยู่คนเดียวต้องไม่มีสติขนาดไหนถึงเข้ามาต่อยปิกาจูนักร้องก็เข้าใจแหละอาจจะเมาแล้วก็เป็นแม่จุดๆๆยังก่อส่วนทางด้าน Facebook ของก้องห้วยไร่ก็โพสต์เพียงข้อความว่ารักกันนะแยกย้ายเท่านั้นขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ